สวัสดีครับเขาสวยจ้าจิงจีค่ะเต้ครับผมวันนี้เรามาทำอะไรวะคือวันนี้เรามี iPhone 11กับ11 Pro Max แล้วเราก็ได้นางแบบคนใหม่มานะครับผมเป็นน้องจีทำพิตตี้ค่ะแล้วก็ถ่ายแบบแล้วก็แคสเกมบ้างก็เราจะใช้ตัว iPhone 11กับ11 Pro Max เด่นๆเลยจะให้ดูเรื่องกล้องว่า2รุ่นนี้มันต่างกันยังไงบ้างเผื่อใครไปเป็นตัวเลือกเป็นตัวการเลือกสัตว์ว่า11ธรรมดากับ11 Pro Max มันต่างกันยังไงมันมีข้อแตกต่างอะไรบ้างระหว่างวิดีโอกับภาพนิ่งหลังจากนี้เราจะใช้เจ้าตัว iPhone 11 Pro Max แล้วก็11 iPhone 11ตัวนี้ถ่ายวิดีโอทั้งหมดของวันนี้เราจะมาทดลองเล่นวายเล่นเทเลโฟโต้แล้วก็อัลตร้าไวว่ามันดีขึ้นยังไงมันสวยยังไงใช่กับโลเคชั่นที่เรามีใช่ไปกันเลยเนาะไปเลยไปไปตอนนี้เราก็อยู่กันที่โลเคชั่นที่เราจะมาถ่ายวิดีโอแฟชั่นถ่ายวิดีโอแฟชั่นในวันนี้ก่อนอื่นเรามาบอกกันก่อนว่าทำไมเราถึงเลือกไม่เหมือนกันดีกว่าตอนนี้เป็น iPhone 11ธรรมดาไอโฟนที่เลือกหลักๆเลยสีแดงไม่มีไม่มีสีแดงเพราะว่าเป็นเรโปรดักต์แล้วสีแดงมันดูแบบมันแรดมากก็คือจริงๆเราไม่ใช่คนแรดไงก็เลยอยากได้อะไรแรดหน่อยกล้องอ่ะตอนเวลาเราถ่ายหมดคอนเทนต์อ่ะในตัว iPhone X XS แล้วก็ตัว11 Pro มันจะต้องถอยหลังซึ่งตัวเนี้ยเลนส์วายเป็นยังไงเวลาถ่ายคอนเทนต์มันก็จะเป็นระยะนั้นคือชอบมากก็เลยแบบโอเคตัวนี้แหละดีแล้วก็คือมีคุณสมบัติเกือบเท่ากับตัวโปรไม่มีแค่เลนส์เทเลโฟโต้อย่างเดียวอันนี้ที่ซื้อเพราะอย่างแรกเลยนะมีตังค์ ซื้อเพราะแบบตัวเราอ่ะปกติเราซื้อแต่แบบไอโฟนที่มันเป็นยี่ห้อแบบรุ่นล่างๆหมดเลยไงแล้วก็เลยแบบใจจริงๆความอยากจริงคืออยากมีตัวโปรไว้แต่เขาว่าแค่นั้นเองแล้วก็ด้วยที่ว่ามันมีกล้องอัลตร้าไวด์มาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่าลองกล้องอัลตร้าไวด์มันน่าลองแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ของมันคือมันคลาสสิกแล้วมันดูหลากกว่าอย่างอันนี้ก็คือ3ตาแต่อันนี้เป็น2ตาแบบที่ไม่ใช่คุ้มเหมือนใช่มันจะเป็น3ตากับ2ตาสวยกันคนละแบบสวยคนละแบบเนาะสวยคนละแบบภารกิจเราวันนี้คือเราจะให้น้องจีมาเป็นนางแบบสำหรับการถ่ายวิดีโอแฟชั่นวิดีโอของเราโดยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะสลับกันใช้ iPhone 11แล้วก็11 Pro Max ในการถ่ายวิดีโอสลับกันเนาะอย่าลืมนะครับวิดีโอต่อจากนี้ถูกถ่ายด้วย iPhone นะครับผมไม่ใช่กล้องค่ายอื่นแล้วนะจากที่เราเห็นนะครับการทำงานที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ครับมันอยู่ที่ความคิดคนใช้ซึ่งงานกูเหี้ยแน่วันนี้นะครับขอบคุณตากล้องคนสวยด้วยนะครับชื่อฮานีค่ะจากในสตูดิโอแล้วก็นางแบบน้องจีนะครับแล้วก็พิธีกรคู่กันนะครับข้าวสวยกับข้าวแช่
ทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วว่าเลนของ iPhone 11กับ11 Pro ใช้ทำงานยังไงบ้างและจากขนาดกล้องเซลฟี่ก็ยังคงกว้างขึ้นสิ่งที่มันแตกต่างกันมันมีเยอะขึ้นข้อดีของกล้องและสั่งตัวทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วเนาะแล้วก็มีกล้องหน้าที่แบบว่ามีทั้งความไวเพิ่มเติมสามารถถ่ายสโลว์ได้มันก็จะทำให้เราสนุกในการถ่ายรูปมากขึ้นแล้วแต่ทุกคนว่าจะไปเลือกใช้ว่าเราชอบกล้องตัวไหนชอบ iPhone 11ก็ซื้อ iPhone 11ชอบ11 Pro Max ก็จัด11 Pro Max ฝาก Subscribe Channel ของ3คนที่ขึ้นมานี้ด้วยแล้วก็ดูเลยให้หมดเลยอย่าลืมติดตามแต่แคชชั่นด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดอยากให้ข้าวกับเต้มาทำคลิปด้วยกันอีกก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะบอกด้วยนะเวลามาทำด้วยกันบ่อยใช่สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย